ด้วยกันนะฮะที่มีจิตศรัทธามีความประสงค์อยากจะทำอาหารมาเลี้ยงเสียงคุ้นๆหรือเปล่าคะคุณอาสุรชัยสมบัติเจริญนั่นเองค่ะปีนี้เป็นปีที่4ต่อเนื่องแล้วที่สุรชัยสมบัติเจริญมาจับโทรโข่งแบบนี้เชิญชวนคนร่วมทำบุญที่วัดรังเสน่ห์ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะลูกทุ่งรุ่นใหญ่ก็เป็นโต้โผทอดกฐินที่วัดนี้ตั้งแต่ยังไม่มีพระประธานเลยค่ะจนตอนนี้เหลือแค่ทำหน้าต่างประตูโบสถ์เท่านั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณอาสุรชัยบอกว่าโควิด-19 กระทบกับงานบุญไม่น้อยเพราะปีที่แล้วรวมเงินได้ไม่เยอะค่ะขณะที่ปีนี้สายบุญหลายคนก็บอกขอยกเลิกไปก่อนเนาะก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีแฟนเพลงที่ติดตามกันมานานบอกว่าขอร่วมบุญด้วยเหมือนกันขอฟังหน่อยค่ะว่าทำไมยังคงต้องทำบุญอย่างนี้อย่างต่อเนื่องค่ะเราก็เดินทางมาไกลแล้วนะฮะก็อยากจะขอปักหลักตรงนี้ให้สำเร็จนะฮะก็ไม่ได้ไม่หมายความว่าจะทำบุญที่นี่อย่างเดียวเราไปตรงไหนเราทำบุญได้มากน้อยเราก็ทำไปก็เข้าใจว่าณช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่เราก็ทำพอน้อยทำพอประมาณทำให้เดือดร้อนเราอะนะฮะบางคนก็ไม่กล้าเคยทำพันสองพันหมื่นสองหมื่นบางครั้งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราอาจจะทำร้อยสองร้อยเราจะไปนั่นนะครับบุญเนี่ยถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเรามีความสุขเราก็ทำถ้าทำไปแล้วแล้วไม่มีความสุขแล้วไปทานแล้วมันเดือดร้อนตัวเองเนี่ยผมว่านอกจากเราไม่ได้บุญก็จะเสียจิตเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะพูดดังๆนิดเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องหูเพิ่งมีปัญหาเรื่องแบบดูดีหูมันดับไปเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะจู่ๆก็หูดับไปเลยนะคะคุณอาเขาว่าอย่างนั้นนะคะนี่ก็เป็นปัญหาสุขภาพในวัย65ปีด้วยคุณอาสุรชัยบอกว่าแข็งแรงทุกอย่างยกเว้นไอ้ช่วง7เดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะงงตัวเองเหมือนกันอยู่ๆหูอื้อซะงั้นนะคะถามว่ามาจากอะไรคุณหมอเขาก็บอกว่าหาสาเหตุที่แน่นอนก็ยังไม่ได้ค่ะแต่ส่วนตัวเชื่อว่าอาจจะมาจากการใช้สมุนไพรมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะบอกว่าเพราะกลัวโรคระบาดก็เลยกินสมุนไพรเยอะตอนนี้ก็รักษาตามอาการค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าสามารถหายขาดได้นะส่วนจะกระทบกับงานเพลงหรือเปล่าคุณอาสุรชัยบอกว่าไม่กระทบแน่นอนนะคะเขาไม่เหรอฮะเพราะว่าถ้าสมมติมีดนตรีมาเราก็ยังฟังได้แต่ถ้าฟังให้ชัดฟังให้เคลียร์จากมีเสียงหลายๆเสียงเข้ามาเนี่ยประสาทหูที่เราจะรับความเข้าใจเนี่ยมันจะน้อยลงไปตอนแรกๆเป็นแรกๆก็นึกว่าโทรศัพท์มันเสียพอโทรศัพท์ขึ้นมาข้างนี้มันไม่ได้ยินเอ๊ะโทรศัพท์เสียป่ะแต่เรามาข้างนี้อ้าวโทรศัพท์ได้ยินแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเกิดอาการหูดับฉับพลันด้วยวัยค่ะสำหรับผลงานหลังจากนี้คุณอาเผยว่าเตรียมเป็นพระเอก MV ครั้งแรกในชีวิตนะคะกับเพลงชื่อว่าเอมมี่ที่รักค่ะชื่อเพลงเก๋ๆนะคะก็ลงแรงเล่นเองแบบนี้เพราะช่วงโควิด-19 อะไรที่เซฟก็เซฟก่อนคือประหยัดด้วยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนคิดโครงเรื่องแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันในปีหน้าค่ะ